ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะวันนี้ตอนทราบเรื่องจากโรงเรียนว่าเอวาไม่สบายยอมรับเลยค่ะว่าจิตตกมากเป็นห่วงเขาที่สุดเลยอะถ้าเอวาไม่สบายขึ้นมาจริงๆแล้วมัมมี่จะทำยังไงมัมมี่สงสารไม่อยากให้เอวาต้องเจ็บมัมมี่อ๋อนะคะไม่ร้องไห้นะคะยิ่งเรามีกันอยู่แค่สองคนมัมมี่ยอมเจ็บยอมป่วยแทนเอวาเลยนะลูกไม่เอาหมามีต้องไม่เป็นอะไรนะคะมามีสัญญาค่ะว่ามามีจะรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองและเอวาให้ดีที่สุดมามีจะต้องสตรองมามีจะต้องไม่เป็นอะไรเพราะมามีต้องดูแลเอวานะเก่งที่สุดในโลกเลยค่ะเอวารักมามีมามีก็รักเอวาเหมือนกันรัก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 พิมเขากำลังเล่นบทซึ้งรักลูกอยู่ค่ะหมายความว่านี่คือการแสดงเหรอก็ไม่เชิงหรอกค่ะแต่พี่พิมเขาต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจริงๆแล้วเนี่ยพี่พิมเป็นนักการตลาดที่เก่งมากเลยนะคะยังไงอ่ะก็เขาต้องรักษาภาพอินฟลูเอนเซอร์แม่และเด็กใช่ไหมล่ะคะถ้าลูกป่วยเป็นโรคติดต่อขึ้นมาเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องสปอนเซอร์นะคะโอ้มันต้องขนาดนั้นเลยเหรอเด็กเล็กๆเจ็บป่วยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เหรอก็ใช่ค่ะแต่พี่เขาก็มีวิธีทำมาหากินในแบบของเขาแล้วค่ะถ้าพิมเขายอมให้พี่ช่วยเขาคงไม่ต้องลำบากขนาดนี้ยากค่ะพี่นุก็รู้ว่าพี่พิมดื้อขนาดไหนรู้สิแต่พี่ก็คิดถึงเอวาจะแย่แล้วเนี่ยดาช่วยให้พี่เจอเอวาหน่อยได้ไหมวันนี้เราจะมาเตรียมตัวเพื่อไปทำกิจกรรมแรลลี่ปลูกรักของโรงเรียนเอวากันนะคะโอ้ยนี่เราจะไปกันเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะคะตื่นเต้นมั้ยลูกตื่นเต้นค่ะเพื่อนๆอ3ทับ1ไปกันหมดทุกคนเลยนะคะกิจกรรมนี้นอกจากจะเสริมสร้างความสามัคคีแล้วคุณครูเนี่ยก็จะตัดสินใจได้ค่ะว่าใครเหมาะสมที่จะได้รับบทหนูน้อยหมวกแดงมามี่ค่ะเอวาไม่อยากเป็นหนูน้อยหมวกแดงค่ะเป็นกิจกรรมครอบครัวนะคะลูกๆเนี่ยก็จะได้เล่นเกมกับแม่ๆอุ้ยมาสนุกจังเลยนะลูกทุกบ้านเป็นงานทั้งพ่อกับแม่เลยค่ะแต่แดดดี้ของเอวาไม่ได้ไปเลยให้ป้าพอลล่าไปแทนCS3+ ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ